ันนี้ก็เป็นวันที่17เมษายน2563ก็64เนี่ยอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องที่เทวดาพวกเราจำได้ไหมเทวดาแปลงกลายเป็นพราหมณ์ใส่ชุดขาวมาถามพระพุทธเจ้ามันมีอยู่สองข้อที่สะดุดใจมากสองข้อนี้ที่พวกเราฟังแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการสอนของอาจารย์ในการนั่งฌานเพื่อความสำเร็จการนั่งฌานเพื่อความสำเร็จนั้นมันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเขาเรียกว่าในตำราเขียนไว้ว่าปรารถนาขอความสำเร็จขอเท้าความคำว่าปรารถนาขอความสำเร็จว่าอย่างไรแท้ที่จริงแล้วนี่การนั่งฌานนั่งสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นได้ก็จากนางที่เคยขอบนบานศาลกล่าวว่าอยากได้สามีเป็นเศรษฐีอยากได้บุตรผู้ชายจำได้ไหมนางอะไรนะนางสุชาดาเพราะนางสุชาดานี้ใช้การบนบานศาลกล่าวคือไปขอแต่ขอวงเล็บไว้นิดนึงว่าในหนังสือนั้นในพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกผู้ที่จะขอการบนบานศาลกล่าวนั้นให้เกิดความสำเร็จร้วนแล้วแต่มีต้นบุญและต้นบารมีอยู่พอสมควรคือมีไม่มากมีบุญไม่มากมีบารมีไม่มากก็อาศัยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาครูบาอาจารย์นะขอให้ช่วยแต่ในคำสอนนั้นบอกว่าต้องมีบุญด้วยนะต้องมีต้นทุนคือบุญคือบารมีแล้วเมื่อเวลาเราไปขอแล้วเราก็ต้องทำบุญด้วยเมื่อเกิดความสำเร็จแล้วเราก็ต้องส่งบุญให้กับสิ่งที่เราไปขอไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือเป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ส่งบุญให้ส่งบุญคืนเพราะอะไรเพราะว่าเราไปขอบุญเขามาไงไปขอบารมีเขามาไงเราก็ต้องเอาส่งคืนเขาแต่ถ้าเกิดเราไม่ส่งไม่ได้นะเวลาเขาทวงคืนนี้จะหนักกว่าเก่าเป็น2เท่า3เท่าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับอะไรอ่ะไปขอกู้เงินที่ธนาคารหรือขอกู้เงินคนบุคคลธรรมดาก็ตามคนที่เขาปล่อยเงินกู้หรือธนาคารที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยเขาต้องดูเราด้วยนะเรามีต้นทุนไหมถ้าเราไม่มีต้นทุนเลยนี่ไปขอกู้เขาก็ไม่ให้นะไม่เคยเดินบัญชีไม่เคยมีเงินฝากไม่เคยทำมาหากินไม่มีอาชีพเลยไปกู้เงินธนาคารน่ะไปยื่นเอกสารกู้เขาจะให้ไหมธนาคารเขาดูอะไรเขาต้องดูอะไรครับดูสเตทเมนต์คือการเดินบัญชีอ๋อคนนี้เขาเดินบัญชีมีเงินเข้ามีเงินออกเขาค้าขายมีอาชีพค้าขายเขาทำธุรกิจเมื่อเขาดูแล้วว่าอ๋อองค์ประกอบตรงนี้นั่นแหละที่เขียนไว้ในหนังสือตั้งแต่ไม่รู้กี่พันปีมาแล้วพระเจ้าสอนเขาเรียกว่าต้นบุญหรือต้นทุนต้นบารมีบุญและบารมีตรงนี้สิ่งนี้แหละที่เขาดูไปประกอบที่อาจารย์เปรียบเทียบเรื่องธนาคารเขาเห็นแล้วว่าเออความเป็นไปได้บุญมีความเป็นไปได้มีเงินเข้าธนาคารมีเงินฝากค้าขายได้เงินทุกวันได้เงินทุกเดือนแต่ตอนนี้อยากได้เงินมาทำธุรกิจเพิ่มซึ่งใช้เงินมากเงินไม่พอก็เลยไปขอกู้เมื่อธนาคารเขาเห็นความเหมาะสมแล้วเขาก็ปล่อยให้กู้พอกู้เสร็จแล้วเราเอามาทำธุรกิจนี้เราได้เงินมาเราส่งเงินคืนธนาคารไหมเออบุญก็เช่นเดียวกันใครที่ชอบไปบนบานศาลกล่าวใครที่ชอบไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอไอ้ไข่มั่งขอพญานาคมั่งขอพระมั่งพระบางรูปไม่รู้เรื่องนะให้เขาไปสวดให้เขาให้ช่วยคนนั้นพอไปขอสิ่งแล้วนี่มันต้องมีการให้คืนเขาเรียกให้บุญคืนถ้าเป็นเงินเขาเรียกว่าให้เงินคืนที่เราไปขอกู้การให้คืนยังไงก็เราต้องสร้างบุญขึ้นมาโดยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบุญสูงสุดที่จะเอามาเปลี่ยนให้เกิดความสำเร็จนั้นมีอย่างเดียวเลยคือฌานสมาธิแล้วเขาเขียนไว้เลยว่าในพุทธศาสนาฌานหรือว่ายาหรือสมาธิสูงสุดของบุญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกเลยว่าใครก็ตามถ้าคิดจะไปอธิษฐานถ้าคิดจะไปขอต้องมีบุญและนางสุชาดานั้นน่ะเวลาไปขอเทวดาขอเทพเทวดา
นางบอกว่าอะไรนะจะถวายอะไรนะข้าวมัทุปายาสคือในประเทศอินเดียสมัยก่อนสมัยโบราณคุณค่าสูงสุดของอาหารก็คือน้ำนมเชื่อกันว่ามีทั้งมีวิตามินมีทั้งเกลือแร่มีทั้งอะไรเพราะเอามาผสมข้าวแล้วมันจะหอมและบริสุทธิ์นางได้ตั้งสัจจะเลยไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าได้สิ่งเหล่านี้แล้วครบแล้วก็ขอให้เห็นเทวดาแล้วก็จะได้ถวายข้าวมัทุปายาสให้กับเทพเทวดาอาจารย์ก็จะย่อให้นางทำสำเร็จนี่ย่อเสร็จแล้วนะวันดีคืนดีเจอใครไม่รู้นั่งอยู่ใต้ต้นต้นโพพอไปเจอต้นโพเสร็จปรากฏว่านางมองมาทางหน้าต่างตกใจใครวะหน้าตาทำไมผ่องใสสวยงามจังเลยมีรัศมีเปล่งปลั่งสวยมากออกจากร่างกายนางนึกขึ้นได้โอ้เราเคยขอบุญขอบารมีขอสามีเป็นเศรษฐีขอลูกนี่เราสำเร็จแล้วเกือบลืมไปแล้วนี่เราเจอเทวดานางก็รีบทำอาหารนั้นไปถวายพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าอาหารอะไรครับข้าวมัทุปายาสรีบหุงข้าวผสมน้ำนมโคเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ถาดทองคำอย่างดีนะอย่างดีเลยทองคำเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกมนุษย์กะจะไปถวายพอไปถึงที่ก็ได้เล่าความในใจไว้ว่าวันนี้เราไม่ติดค้างกันแล้วนะเทวดาเอ๋ยสิ่งที่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้หมดทุกอย่างแล้ววันนี้จะมาชดใช้สิ่งที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้เคยบนบานศาลกล่าวเคยขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยวันนี้พอมาเจอเทพเทวดาแล้วก็ขอถวายข้าวมนุษย์ปายาสนี่แหละเป็นของที่มีค่าสูงสุดในโลกมนุษย์ในขณะนี้ขณะนั้นข้าวมนุษย์ปายาสเป็นสิ่งที่สูงค่าและมีค่าสูงสุดในประเทศอินเดียขณะนั้นนะครับพอเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็นั่งฟังเราบำเพ็ญเพียรมาก็หลายภพหลายชาติเราบำเพ็ญเพียรมาก็หนักทั้งพราหมณ์เอาทุกอย่างเรายังไม่เห็นสำเร็จอะไรเลยเรายังไม่เคยเห็นได้อะไรเลยแต่นางแค่ใช้จิตอธิษฐานใช้จิตที่ปรารถนาขอความสำเร็จอยากได้มีจิตมุ่งมั่งนึกทุกวันทำทุกวันปฏิบัติทุกวันสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความสำเร็จโอ้เกิดจากบุญการสร้างบุญในการปฏิบัติธรรมนั่งอธิษฐานจิตไม่ใช่ขออย่างเดียวโอ้พอได้ฟังความในใจที่นางเล่าไม่ใช่ว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะสำเร็จได้มันต้องมีต้นทุนบุญต้นทุนบารมีนางก็ทำนางก็สร้างแต่พอมันไม่ได้ก็ขอใช้สิ่งนี้มาช่วยเกิดความสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ฟังแล้วถามว่าเชื่อไหมพระองค์ท่านก็ไม่เชื่อแต่ถวายข้าวมัทุปายาสท่านก็ฉันพอฉันเสร็จปุ๊บจับถาดทองคำหันหน้าหันหลังไม่เจอใครเดินไปที่แม่น้ำพอไปถึงแม่น้ำได้ฟังคำพูดนึกถึงคำพูดของนางสุชาดาก็เลยอธิษฐานจิตเลยเราแสวงหาความหลุดพ้นเราอยากเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราอยากหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงปรารถนาสิ่งเหล่านี้
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญเรามีบารมีเหมือนนางที่มีต้นทุนบุญต้นทุนบารมีถ้าสิ่งที่เราทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนชาติปัจจุบันนี้เราสร้างบำเพ็ญให้เกิดบุญให้เกิดบารมีถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงขออธิษฐานด้วยจิตอันบริสุทธิ์นี้ให้มันเกิดขึ้นให้เห็นด้วยตาสองข้างเนี่ยเขาเรียกว่าตาเนื้อตาสองข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่เห็นด้วยตาสองข้างเนี่ยเราก็จะหยุดแสดงว่าเรามาผิดทางไม่เกิดความสำเร็จแล้วหยุดทำจากนั้นพระองค์ท่านก็เลยเสี่ยงทายเอาถาดทองคำนั้นวางที่แม่น้ำเกิดอัศจรรย์ขึ้นถาดนั้นไหลทวนน้ำที่ไหลเคี่ยวขึ้นไปยังไม่พอนะไหลไปนู่นขึ้นไปแล้วยังไม่พอไปสู่กลางแม่น้ำเขาเรียกว่ากลางแม่น้ำไปหมุนรอบนะหมุนรอบพอหมุนรอบเสร็จปุ๊บก็จมลงในขณะที่จมลงนะแสงสว่างเกิดจากถาดทองคำก็ดีพอจมลงกลางแม่น้ำสะเทือนไปหมดแผ่นดินไหวพญานาคตกใจก็เลยพ่นน้ำออกมาเป็นลุงเก็ดเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นพระพุทธเจ้าเจอสิ่งเหล่านี้ก็เลยว่าเออเราเห็นด้วยตาเนื้อนะเราเห็นด้วยตาเนื้อและเรามองเห็นจริงก็แสดงว่าสิ่งที่ปรารถนาถ้ามีต้นทุนบุญต้นทุนบารมีถ้าเรามาทำเพิ่มความสำเร็จก็เกิดขึ้นทันทีเลยก็เลยเกิดความเชื่อมั่นก่อนนั้นพุทธเจ้าเชื่อมั่นไหมไม่ได้เชื่อมั่นเพราะอะไรเพราะท่านก็บำเพ็ญของท่านมาท่านก็เรียนมาจากพราหมณ์มั่งนะจากหลายๆสำนักนะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายพระองค์เพราะฉะนั้นการนั่งปรารถนาของความสำเร็จมันมีต้นสายปลายเหตุจากเรื่องนี้ที่นั่งสมาธินั่งฌานเพราะก่อนนั้นยังไม่สำเร็จไงพอเป็นดังเช่นนี้ท่านก็เลยกลับมาที่ไหนครับเออต้นสีมหาโพธิ์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาว่าปรารถนาขอความสำเร็จอยากหลุดพ้นอยากนิพพานอยากไม่กลับมาเกิดอีกบริกรรมอย่างนี้แหละทั้งกลางวันและกลางคืนสุดท้ายกี่วันสำเร็จ7วันเกิดความสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมทำไมพระพุทธเจ้าไม่มีความสงสัยทำไมถึงมีความเชื่อมั่นเพราะอะไรเพราะท่านเห็นด้วยตาเนื้อนี่คือการพิสูจน์มีความเชื่อมั่นตอนนางสุชาดามาเล่าให้ฟังนั้นท่านเชื่อมั่นไหมไม่ได้เชื่อพอมาเสียงทายนี่แหละมันเห็นด้วยตาสองข้างก็เลยเกิดความเชื่อพอมานั่งสมาธินั่งฌานสมาธิ7วันเกิดความสำเร็จพวกเราที่อาจารย์สอนนั่งฌานนั่งสมาธิตรงนี้นะบางคนก็ใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนก็มีบางคนก็เดือนกว่า2เดือนก็เกิดความสำเร็จเราช้ากว่าพระองค์ท่านแต่เราก็ต้องสะสมบุญและสะสมบุญสะสมบารมีเพื่อที่ให้มันเกิดขึ้นเร็วเห็นผลเร็วใช่ว่าเราอยากสำเร็จมันจะสำเร็จทันทีไม่ได้มันต้องมีต้นทุนบุญต้นทุนบารมีก่อนถึงจะเกิดความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันพราหมณ์ที่มาถามพระพุทธเจ้าก็อยากให้มีความเชื่อมั่นพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าข้อแรกว่า
อะไรคือดาบที่คมที่สุดจำได้ไหมที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาคือคำพูดคำกล่าววาจาที่มีความโกรธอะไรคือดาบที่คมที่สุดพระพุทธเจ้าตอบพราหมณ์ตอบเทวดาเทวดาเนี่ยแปลงกายมาเป็นพราหมณ์ใส่ชุดขาวขาวสวยงามมากและอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เทวดานี่เข้าใจไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยพราหมณ์ถามว่าอะไรคือสิ่งที่มืดที่สุดอะไรคือสิ่งที่มืดที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงความที่เราเข้าใจผิดขาดการให้อภัยการเข้าใจผิดที่แฝงไว้ด้วยความโกรธเวลาคนเรามีความโกรธนั้นคิดไม่ออกเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามถ้าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าจะหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เป็นนักพจน์เป็นฤาษีเป็นพราหมณ์เป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องผ่านอริยสัจ4อริยสัจ4นั้นประกอบไปด้วยอะไรครับทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์นี่มีอยู่2 อย่างทุกทางกายและทุกทางใจทุกทางกายคือการเจ็บปวดการป่วยแขนหักขาหักแต่ทุกทางใจคืออะไรครับความโกรธชัดไหมเพราะใครก็ตามจะก้าวข้ามเข้าสู่ความสำเร็จจะต้องไม่มีความโกรธความโกรธทวีความรุนแรงขึ้นอยู่ทั้งหมด4ขั้นความโกรธโกรธเฉยๆนี่คือขั้นที่1โกรธแล้วเกลียดคือขั้นที่2โกรธแล้วอาฆาตคือขั้นที่โกรธแล้วพยาบาทคือขั้นที่ใครโกรธรุนแรงถึง4ขั้นนั้นทำอะไรไม่มีความสำเร็จหมดเพราะฉะนั้นคำบริกรรมของอาจารย์เนี่ยที่พวกเราท่องคือไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทก็มาจากอริยสัจ4เราจะสำเร็จเราจะมีความสุขเราจะมีเงินเราจะมีโชคเราจะร่ำรวยเราจะรุ่งเรืองต้องข้ามทุกตัวนี้ให้ได้คนมาฟ้องเรานี่รู้ว่าเราผิดเราโกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมโกรธทั้งที่เราอ่ะมีความผิดแต่เขามาฟ้องเรามาว่าเรามาด่าเราเนอะเราโกรธไหมโกรธถามว่าผิดไหมผิดแต่โกรธไหมโกรธคนเขามาด่าเราคนเขามาด่าลูกด่าพ่อด่าแม่โกรธไหมโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธอะไรคือดาบที่คมที่สุดจำได้ไหมข้อแรกที่อาจารย์บอกวาจาที่กล่าวด้วยความคำพูดที่พูดให้คนอื่นเขาเสียใจอ่ะการด่าการว่าการตำหนิติเตียนอันนี้เนี่ยคือดาบที่คมที่สุดที่มันจะประหัตประหารประหัตประหารที่ไหนครับประหัตประหารที่ใจเราไงทำให้เรามีความทุกข์มันตายไหมไม่ตายหรอกแต่มันทุกข์ถูกไหมอ่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้วันนี้ที่อาจารย์ทวนให้ก่อนที่จะหยุดสอนมา2อาทิตย์อาทิตย์แรกก็เป็นวันเกิดของอาจารย์อาทิตย์2ก็คือสงกรานต์วันนี้ก็อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่3ใช่ไหมอาทิตย์ที่3ที่เรามาไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดให้ลูกศิษย์ได้นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน
ทวนให้พวกเรากลัวพวกเราจะลืมพระพุทธเจ้าสอนอะไรทีนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่าการที่เราจะประสบผลสำเร็จทำให้ครอบครัวมีความสุขมีเงินมีทองมีความเจริญรุ่งเรืองชนะหมดทุกอย่างสิ่งที่อาจารย์สอนในการนั่งสมาธินั้นช่วยเหลือลูกศิษย์นั้นมีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเราต้องมีอะไรครับมีเงินสองครอบครัวต้องมีความสุขอาจารย์ทำสองเรื่องความสุขหนึ่งไม่มีเรื่องมีราวถ้ามีเรื่องมีราวมีการทะเลาะกันหรือมีการฟ้องร้องเราต้องชะเราจะต้องเป็นผู้ชนะเราจะต้องเป็นผู้มีความสำเร็จถ้าเรามีความชนะสิ่งเหล่านี้มีความสำเร็จสิ่งเหล่านี้มีความสุขไหมครับมีความสุขเพราะข้อแรกเรามีอะไรครับมีเงินมีความเจริญรุ่งเรืองมีเพราะลูกศิษย์ทุกคนต้องทำมาหากินมีเงินมีความเจริญรุ่งเรืองสองชนะครอบครัวมีความสุขทำแค่นี้แหละถ้ามีสองเรื่องนี้ก็จบละเกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวดาชั้นต่ำแล้วเพราะอะไรครับมีความสุขพอมีความสุขตรงนี้แล้วค่อยปฏิบัติอยากหลุดพ้นค่อยว่ากันอยากเข้าสู่มรรคผลนิพพานค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เอาตัวเองให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความรุ่งเรืองให้มีความร่ำรวยก่อนเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าการที่เราเป็นมนุษย์นี้เราต้องใช้อะไรครับใช้เงินถูกไหมใครไม่ใช้เงินมีไหมฮะใครไม่ใช้เงินแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ยังใช้เงินเลยแต่เวลาพระท่านสอนนะให้ปล่อยวางปล่อยวางอย่าโลภอย่ามีความอยากแต่หลักความเป็นจริงที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่อาหารเนี่ยยาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้เงินทั้งนั้นรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้เงินไหมครับเออค่าน้ำค่าไฟใช้เงินไหมอยู่บ้านยังเสียเงินเลยเพราะฉะนั้นรวมรับความจริงเพราะถ้าใครปฏิบัติแบบพระนะต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางต้องไม่เอาถามว่าพระเนี่ยท่านเก่งไหมเก่งเคารพต้องเคารพเพราะอะไรศีลของท่าน227ข้อแต่เราปฏิบัติแบบพระได้ไหมปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะอะไรเอาศีล5ข้อให้มันได้ก่อนคนทำมาหากินเนี่ยคนทำมาหากินศีล5นะถ้าพูดตรงไปตรงมาค้าขายนี่ได้กำไรไหมอย่าหวังเลยซื้อมา5บาทเนี่ยโอ้ยซื้อมา5บาทจะเอาขอเอากำไรสัก10บาทเนี่ยคนมันจะซื้อไหมโอ้แต่ศีล5พระพุทธเจ้าสอนไว้นะใครเป็นคารวาสศีล5 1การทำมาหากินประกอบอาชีพเวลาเราทำแล้วเราไม่เป็นทุกข์คนอื่นไม่เป็นทุกข์ไม่บาปทำไมอ่ะก็แสดงว่ามันพอใจและเกิดความบริสุทธิ์ใจถามว่าเราซื้อมา10บาทเนี่ยเราจะขาย500บาทเนี่ยถ้าคนซื้อเขาพอใจอ่ะมีความสุขเขามีความอยากได้เขามีความสุขบาปไหมเออไม่บาปเพราะอะไรครับเขามีความพอใจเขาอยากได้นั้นเขามีความสุขไหมมีความสุขเพราะพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าอะไรที่เป็นทุกข์นั้นเราต้องหลีกเลี่ยงทุกข์แต่เขาได้ไปเขามีความสุขไหมอ่ะมีความสุขจบเห็นไหมและสองเราทุกข์ไหมเราก็ไม่ได้มีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ไหมเรามีความสุขไหมเราขายได้เขาได้ของไปเขามีความสุขไหมเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขนี่ไงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสอนคืออะไรครับ
ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครผู้ใดเราก็มีความสุขคนอื่นเขาก็มีความสุขจบวันศีล5ของคารวะจะต่างจากพระภิกษุสงฆ์เยอะนะและที่สำคัญมากเลยคืออะไรพระพุทธเจ้าอวยพรให้กับคาระข้อที่1อวยพรว่าให้มีแต่ความสุขข้อที่2ให้มีโภคทรัพย์มีเงินมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองมีโชคมีลาภข้อ3รักษาความสุขสิ่งเหล่านี้ไว้ให้นานที่สุดถูกไหมพุทธเจ้าอวยพรให้กับใครครับคารวาสเพราะคำอวยพรพุทธเจ้าสอนให้กับพระพิสงถ่ายทอดให้กับพวกเราคืออะไรครับสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปะทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยครบ3ข้อข้อที่1ให้พวกเรามีความสุขข้อที่2ให้มีโภคทรัพย์โภคทรัพย์นั้นไปแปลออกมามีอะไรครับเงินทองอัญมณีเพชรนิลจินดาชื่อเสียงความรุ่งเรืองและความร่ำรวยข้อที่3รักษาสิ่งเหล่านี้ให้นานที่สุดเพราะอะไรครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกมนุษย์มันมีเกิดขึ้นและเสื่อมเป็นธรรมดาจึงบอกพวกเราว่ารักษาไว้ให้นานที่สุดเห็นไหมแต่เป็นของพระล่ะผิดศีลถูกไหมครับเป็นข้อผิดศีลเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มาท้าวความกลัวพวกเราจะลืมสิ่งที่อาจารย์สอนทำอย่างไรให้เราเกิดความสำเร็จมีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองและมีความสุขภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มาจากบุญมาจากบารมีเพราะฉะนั้นเราจึงมีการสร้างบุญและสร้างบารมีการสร้างบุญและสร้างบารมีสูงสุดในศาสนาพุทธคือการนั่งฌานสมาธิหรือนั่งสมาธิเห็นไหมครับชัดไหมทำไมเราต้องนั่งอาจารย์ไม่ได้ทำเหมือนพระนะถามว่าพระท่านเก่งไหมเก่งเก่งเคารพอาจารย์ก็เคารพกราบพระไหว้พระเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำเหมือนพระอาจารย์พาพวกเราทำสร้างบุญเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านทำเอาบุญนี้นะมาแปลงเป็นความสำเร็จเอาบารมีตรงนี้เนี่ยมาแปลงเป็นความสำเร็จว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดความสำเร็จมีความสุขมีเงินมีทองและจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นนะดีกว่าคนอื่นสำเร็จมากกว่าคนอื่นเห็นไหมครับนี่ก็คือการเท้าความนะเท้าความตั้งแต่นู่นก่อนวันเกิดอาจารย์นะครับทีนี้การเท้าความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะสอนต่อว่าจะทำอย่างไรจะสร้างบุญแบบไหนแต่ประมาณร้อยกว่าปีมานี้ร้อยกว่าปีมานี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มีพระรูปหนึ่งร้อยกว่าปีมานี้ที่เอามาสอนเราร้อยกว่าปีก็คือสมเด็จพุทธจันโตแล้วก็ต่อมาก็อีกไม่นานก็เป็นท่านพุทธทาสที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาย้ำให้กับพวกเราว่าจะทำอย่างไรให้เรามีเงินให้มีความสำเร็จมีความเจริญความรุ่งเรืองจะทำยังไงให้ครอบครัวมีความสุขคำสอนที่พุทธจันโตเอามาสอนก็ดีนะท่านพุทธทาสก็ดีหลวงปู่ทวดก็ดีที่เอามาสอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วเอาบุญกับบารมีนั้นนะมาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จให้เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่เราขณะดำรงชีวิตอยู่ให้เห็นผลทันทีเลยนะอ้วนมาอ่านอันนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยอ่านนะอ่านชัดถ้อยชัดคำมาอ่านสิ
ถ้าให้เอี้ยวอ่านยกก็อ่านผิดนะมาอ่านนะตรงนี้อ่านให้ทำไมเราถึงนั่งสมาธินะครับทำไมเราต้องสร้างบุญเพราะอะไรครับเพราะเราจะเอาบุญนี้มาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จให้ชีวิตเราดีขึ้นมีเงินมีงานมีโชคมีชัยชนะมีความสุขถึงนี่แหละนะอันนี้นี่เป็นคำสอนของท่านพุทธจารย์โตนะของหลวงปู่ทวดก็ดีของชัดเจนที่สุดก็คือสมเด็จพระจันโตกับท่านพุทธทาสต้องสร้างนะต้องทำกราบพระอาจารย์เรืองชัยนะคะบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตนเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยมีบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สิบารมีที่เที่ยวขอไปยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านี่คือคำเทศนาของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีขอบใจมากจริงๆคำสอนอยู่ตรงนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกแต่เอาคำสอนเหล่านี้ช่วงร้อยกว่าปีนี้มาอ่านให้พวกเราฟังเพื่อให้เข้าใจง่ายเหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างนางสุชาดาเขาก็สร้างบุญนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตักบาตรทำบุญเขาก็มีบุญส่วนหนึ่งแล้วเขาไปขอกับเทวดาก็เกิดความสำเร็จเหมือนอาจารย์ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรครับเวลาไปกู้เงินที่ธนาคารเขาก็ดูบัญชีเรานี่แหละศักยภาพบุญหรือเงินน่ะมีไหมเงินเข้าเงินออกมีไหมเขาถึงจะให้เรากู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิการนั่งฌานสำคัญมากเพราะอะไรครับมันเป็นบุญสูงสุดที่จะมาเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นความสำเร็จเราไม่เคยสร้างเราไม่เคยทำไปเที่ยวบนบานปะไปเที่ยวบนไปเที่ยวขอบางทีไปขอพระขอเจ้าให้พระเจ้าช่วยถามว่าพระเจ้าจะช่วยสำเร็จไหมไม่มีทางลำพังท่านยังเอาตัวไม่รอดเลยเวลาจัดงานทีนี่ไม่ได้พูดหรอกเพราะอะไรอาจารย์ก็กราบพระไหว้พระพระสงฆ์ก็ไหว้ก็กราบนับถือเพราะอะไรล่ะต้นทุนบุญของเราไม่มีเลยบารมีของเราไม่มีเลยเราไปให้พระที่ไหนช่วยก็ช่วยไม่ได้หรอกพระเก่งขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรครับต้นทุนบุญของเราไม่มีบารมีตรงนี้ของเราไม่มีจบแต่เวลาเราไปขอพระให้พระท่านช่วยแล้วเราเกิดความสำเร็จแสดงว่าต
้นทุนบุญของเรามีบารมีของเรามีเราเคยทำมาเราเคยสร้างมาหลายคนที่วิ่งหาพระหาเจ้าทั่วประเทศนะต่างประเทศก็มีเยอะไหมเยอะถามว่าสำเร็จไหมบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จก็แสดงว่าคนไหนสำเร็จก็แสดงว่าต้นทุนบุญของมันอ่ะพอดีบารมีของมันพอดีมันจะเกิดความสำเร็จบางคนต้นทุนบุญอ่ะบุญมันไม่มีเลยพอมาเกิดมาในภพนี้ชาตินี้มันจึงลำบากไงบางคนยากจนบางคนกิจการล้มบางคนมีคดีความฟ้องร้องบางคนทำมาหากินไม่ประสบผลสำเร็จบางคนมีเรื่องมีราวสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากบุญทั้งนั้นมันไม่ได้ใช่ฟุกหรอกไม่ใช่บังเอิญหรอกพุทธเจ้าสอนเลยว่าบังเอิญไม่มีฟุกไม่มีและของฟรีไม่มีในโลกนี้นี่คือเรื่องจริงทุกอย่างเกิดจากน้ำมือเรานี่แหละเราต้องสร้างสร้างทั้งบุญสร้างทั้งบารมีเพราะที่นี่จึงเป็นที่สร้างบุญสร้างบารมีพาพวกเราสร้างบุญสร้างบารมีเกิดจากการนั่งฌานนี่ไงเพราะเรารู้เลยว่าบุญสูงสุดที่พระเจ้าใช้อะทำให้เกิดความสำเร็จมีอยู่อันเดียวเลยเกิดมาในโลกมนุษย์ก็คืออะไรครับฌานสมาธิในเมื่อเรารู้สิ่งที่มีค่าสูงสุดในโลกมนุษย์นี้สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จของพวกเราทำไมพวกเราไม่ทำล่ะนี่ไงหลายคนที่วิ่งหาพระหาเจ้าทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่แท้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เราต้องสร้างเราต้องทำเอาสิ่งที่เราสร้างทำนั้นมาทำให้เกิดความสำเร็จนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่เอาคำสอนของท่านมาทำทุกวันเปรียบเสมือนว่าท่านมาอยู่กับเราจะได้พบพระองค์ท่านทุกวันทุกเวลาเพราะอะไรครับเพราะคำสอนของพระองค์ท่านจะอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมถามว่าถ้าเราทำแบบพระล่ะได้ไหมได้เหมาะสำหรับคนที่พอแล้วหยุดแล้วไม่เอาอะไรแล้วจะปล่อยวางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะอะไรครับเพราะพระนั้นเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นนิพพานแปลว่าความสงบและความสุขต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งกิเลสทิ้งความอยากอะไรที่เป็นกิเลสทิ้งหมดไม่เอาหมดชื่อเสียงไม่เอาเงินทองไม่เอาทรัพย์สมบัติไม่เอาเห็นไหมครับเพราะพระจึงไม่มีชื่อเสียงไม่มีทรัพย์สินและเงินทองและไม่มีสิ่งของสะสมสิ่งของไม่ได้เพราะอะไรครับพระนั้นคือผู้ปล่อยวางพระสงฆ์เปิด Google ดูไปดูคำแปลในหนังสือพระสงฆ์แปลว่าผู้ขอเพราะขอคนอื่นเขาเรียกว่าบิณฑบาตขอคนอื่นเขาวันคำว่าพระสงฆ์เป็นผู้ขอแล้วทีนี้เวลาท่านสอนเวลาท่านปฏิบัติต้องอะไรครับต้องปล่อยไม่สะถ้าเราเอาไปทำแบบพระปล่อยวางไม่สะสมเราทำได้ไหมกล้าถือกะละมังไปขอที่ตลาดไหมทำไมอ่ะพระจึงขอพวกเราอะงานวัดแต่มุนทีวัดญาติโยมเอ้ยมาเป็นอะไรมาเป็นเจ้าภาพหน่อยเอามาขอเพราะท่านปล่อยวางท่านไม่เอาแต่ถ้าเกิดเราเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติไม่ได้นะเพราะอะไรครับกล้าทิ้งลูกทิ้งเมียหรือเปล่าล่ะกล้าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไหมล่ะกล้าปล่อยวางไหมล่ะกล้าไหมที่จะไม่มีความอยากวันนี้ยังมีหนี้อยู่วันนี้ต้องใช้เงินลูกต้องเรียนหนังสือยังวันนี้ยังมีภาระค่าน้ำก็ต้องจ่ายค่าไฟอีกบางทีพ่อป่วยสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ปัจจัยก็คือเงินทั้งนั้นกล้าปล่อยวางไหมกล้าไม่เอาไหม
ทำธุรกิจไม่เอากำไรหรอกเอาความสุขทางใจกล้าทำไหมอ่ะเวลาป่วยแล้วโรงพยาบาลบอกเอาความสุขทางใจมีไหมไปโรงพยาบาลเขาเอาอะไรเออทำธุรกิจต้องการอะไรเงินหรือความสุขทางใจทำธุรกิจค้าขายโอ้เอาความสุขทางใจปล่อยวางเอาไหมเออคนเราโกรธกันทะเลาะกันมันปล่อยวางไม่ได้หรอกมันต้องมีเงินมีเงินแล้วมีความสุขไหมทะเลาะกันมีเรื่องมีเราฟ้องร้องกันล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวทะเลาะกันก็มาจากเออยอมรับความจริงซะเถอะว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนถือศีล5เราต้องการอะไรครับเงินต้องการความสุขพระนั้นต้องไม่ต้องการเงินนะปล่อยวางแต่ท่านต้องการความสงบต้องการความว่างต้องการที่จะวางทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมเราวางได้ไหมลูกป่วยลูกเรียนหนังสือค่าเทอมลูกวางได้ไหมเออพ่อแม่เก็บป่วยวางได้ไหมเมียป่วยวางได้ไหมอืมเห็นไหม สิ่งเหล่านี้อาจารย์เปรียบให้พวกเราฟังว่าเราต้องทำมาหากินพุทธเจ้าสอนนะว่าเป็นคารวาสเป็นคนเป็นทุชนต้องทำมาหากินปฏิบัติไม่ปฏิบัติเพื่อเกิดความสำเร็จแต่ต้องทำมาหากินปล่อยวางไม่ได้ต้องมีความสำถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะอวยพรให้พวกเรามีเงินได้ยังไงข้อ2ใช่ไหมสีเลยนะโพกสัมปะพวกท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เป็นกัลยาณมิตรที่มาปฏิบัติตรงนี้พวกท่านจงมีโภคะอันประกอบไปด้วยชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติมีความเจริญมีความรุ่งเรืองเห็นไหมท่านจะอวยพรให้เราทำไมเพราะคารวะเนี่ยจะต้องมีความสำมีชื่อมีความร่ำมีความสุขท่านยังบอกนะข้อที่3สีเลนะอะไรครับนิพพุตสีเลโพสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ไว้นานนานให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มีเงินมีความสุขมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยรักษาไว้นะรักษาไว้อย่าให้มันหมดเร็วทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมลงถูกต้องไหมผู้เจ้าสอนเพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อเนื่องไหมเราต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มันอยู่กับเราไว้นานเออไอ้ตัวนี้หมดไปทำขึ้นมาใหม่ถูกต้องไหมและพร้อมที่จะทำหรือยัง 1. มีเงินมีชื่อเสียงมีโภคทรัพย์มีความสุขครอบครัวมีความสุขชนะทุกคนมีความสำเร็จเราจะนั่งสมาธิแบบพระพุทธเจ้าที่นั่งฌานสมาธิเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับที่นางสุชาดามาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็มานั่งการนั่งอย่างนี้เขาเรียกว่านั่งปรารถนาขอความสำเร็จพร้อมหรือยังอันดับแรกกำจัดความฟุ้งซ่านคือเตรียมจิตให้เกิดความสุขความสงบไม่ให้มันเกิดความฟุ้งซ่านนั่งพักจิตยิ้มให้เกิดความสุขก่อนเตรียมใจก่อนเขาเรียกว่าวอร์มถ้าเป็นนักกีฬาเขาเรียกว่าวอร์มร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าวอร์มจิตให้เกิดความสุขนั่งยิ้มก่อนครับไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยนะไม่มีความทุกข์เลยให้มีแต่ความสุขให้มีความสบายใจถ้าทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความเจ็บปวดในขณะที่นั่งยืดขาได้พลิกอริยบทได้แต่อย่าลืมตา
เพราะการนั่งมันจะขาดช่วงไปถ้าเขายิ่งเข้าสู่ฌานแล้วถ้าเกิดลืมตาปุ๊บฌานหายไปเลยหลุดเลยพอหลุดเสร็จปุ๊บเริ่มต้นใหม่เพราะเวลานั่งหลับตาแล้วอย่าลืมตาถ้าปวดขาก็พลิกได้เพราะอะไรครับเพราะเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่พระไม่ต้องไปปล่อยวางไม่ต้องไปทรมานร่างกายอะไรที่มันเจ็บปวดที่มันทุกข์ให้แก้ไขพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับแก้ไขทุกข์ให้เป็นสุขแก้ไขทันทีเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยผ่อนคลายทำใจให้สบายนะถ้าปวดขาก็ยืดขาได้พลิกซ้ายพลิกขวาได้แต่ไม่ต้องลืมตานะครับถ้าลืมตาแล้วมันจะขาดไปเลยนะครับทำใจให้เกิดความสุขจากนั้นให้เราบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาททำไมอาจารย์ถึงให้ท่องเพราะอะไรครับเพราะเราต้องผ่านกระบวนการนี้ให้ได้ถ้าผ่านกระบวนการของทุกทางใจได้เนี่ยความสำเร็จอยู่ตรงหน้าเลยมันคือความโกรธเมื่อจิตมีความพร้อมเต็มที่แล้วให้เราบริกรรมเลยครับไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทนะครับหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาท
หายใจออกบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตมันเกิดความสงบนิ่งจากนั้นเราก็จะภาวนาเดินปัญญาอานาปานสติลมหายใจ8ชนิดขณะนี้ให้เราภาวนาตัวนี้ไปก่อนหรือใครจำไม่ได้ที่มาใหม่ก็ภาวนาไม่โกรธอย่างเดียวก็ได้หายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เกิดความสงบเราต้องสร้างบุญต้องสร้างบารมีเพราะเราจะเอาบุญและบารมีนี้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีทำยังไงก็ไม่ได้ไปขอยังไงก็ไม่ได้ให้ใครช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ไปกู้บุญกู้ยังไงก็ไม่สำเร็จนะต้นทุนบุญไม่มีต้นทุนบารมีไม่มียกตัวอย่างเหมือนกับเงินเดือนบัญชีไม่มีไม่เคยเปิดบัญชีเลยอยู่ๆจะไปขอกู้เงินธนาคารไม่มีทางอย่าหวังว่าธนาคารเขาจะให้กู้เพราะเราต้องมีต้นทุนบุญต้องมีต้นทุนบารมีพอเรามาเสริมตรงนี้เสร็จปุ๊บแป๊บเดียวไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปบุญบานศาลกล่าวเพียงสร้างตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ว่าใครผู้ใดก็ห้ามไม่ได้หรอกทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้ต้องการอะไรก็สำเร็จหมดไม่ว่าเทวดาหน้าไหนส่งเสริมหมดแต่พอไม่มีบุญไม่มีบารมีเทพเทวดาทุกพระองค์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม้แต่อาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกนี้ก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะช่วยผลักดันได้เลยพอมาสร้างมาสะสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไม่ต้องไปกู้บุญพอถึงเสร็จปุ๊บเขาจัดสรรให้ทันทีโดยเฉพาะแม่พระธรณีผู้ที่รวบรวมบุญเช็คบุญดูแลบุญนะบุญใครมีมากมีน้อยเท่าไรผ่านแม่ธรณีทั้งนั้นแม่พระธรณีเนี่ยเป็นพระคู่บุญของพระพุทธเจ้าเลยใครจะขึ้นสวรรค์ใครจะลงนรกจะอยู่ชั้นวิมานใดแห่งหนตำบลใดล้วนแล้วแต่ผ่านแม่ธรณีนั้นเขาผู้รักษาบุญอาจารย์จึงเรียกแม่พระธรณีนั้นเป็นธนาคารบุญดูว่าบุญมีมากมีน้อยเท่าไหร่สมควรให้หรือยังนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าจะกู้บุญก็กู้แม่พระธรณีนี่แหละเพราะท่านดูแลบุญสร้างสิสะสมสิเดี๋ยวแม่พระธรณีก็จัดการเองนั่นแหละไม่มีใครขวางได้ถ้าบุญถึงบารมีถึงเนี่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างนี้พอเราสะสมได้บุญพร้อมบารมีพร้อมเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของอาจารย์เองเปลี่ยนแปลงบุญของเราเนี่ยให้กับเรา
เอาบุญเอาบารมีนั้นมาเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกอย่างมันก็จะลงตัวพั่วหมดเลยเหมือนกับคำอวยพรที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราพบความสุขให้พวกเรานั้นมีโภคทรัพย์ประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองชื่อเสียงความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยและให้พวกเราพบแต่ความสุขตลอดไปรักษาไว้ให้นานนี่คือคำอวยพรพระเจ้าอวยพรให้กับพวกเราถ้าพวกเรานั่งฌานสมาธิสร้างบุญบารมีอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราครับไม่มีโชคก็มีโชคไม่ได้เงินก็ได้เงินไม่สำเร็จก็จะสำเร็จอยากได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้รถก็ได้รถอยากชนะคดีความก็ชนะแพ้ไม่เป็นคำว่าแพ้ไม่เป็นนั้นแหละจึงเป็นที่มาของการที่ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคือทำอะไรก็สำเร็จหมดเขาเรียกว่าแพ้ไม่เป็นคนมีบุญจึงเป็นคนที่มีแต่ความสำเร็จเพราะคนมีบุญนั้นมีแต่ความสำเร็จนั้นมันจึงไม่มีคำว่าพ่ายแพ้เขาเรียกว่าแพ้ไม่เป็นถ้าพวกเราอยากแพ้ไม่เป็นอยากทำอะไรสำเร็จหมดทุกอย่างก็ทำตัวเองสร้างตัวเองทำตัวเองอย่างไรสร้างตัวเองอย่างไรก็คือการนั่งฌานสมาธินี่สร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองเกิดบุญสร้างให้ตัวเองเกิดบารมีเมื่อมีบุญมีบารมีตรงนี้แล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเรื่อยไม่ต้องไปหยุดทำจนกว่าจะตายนู่นแหละให้สำเร็จแม้กระทั่งก่อนตายเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมมีหมดไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆให้มันสำเร็จเรื่อยๆให้มันดีเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ได้น้อยสำเร็จน้อยสำเร็จช้าก็อย่าท้อเพราะอะไรเพราะต้นทุนบุญของเรามีน้อยต้นทุนบุญของบารมีของเรามีน้อยแต่ต่อไปนี้มันจะมีเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะเรากำลังทำเรากำลังสร้างเรากำลังสะสมอยู่สร้างไว้สะสมไว้พอมีเยอะแล้วทุกอย่างก็พั่วหมดเลยไม่มีใครมาขวางได้พึ่งพระพุทธเจ้านี่แหละพึ่งบุญนี่แหละพึ่งแม่พระธรณีนี่แหละจากนั้นเราจะเดินปัญญาอานาปานสติลมหายใจ8ชนิดนะครับหายใจยาวหายใจสั้นหายใจลึกหายใจตื้นหายใจหนักหายใจเบาหายใจหยาบหายใจละเอียดนะเดินปัญญาพิจารณาลมหายใจจะเป็นผู้รู้ทันจิตเป็นผู้รู้ทันวาระจิตเป็นผู้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเราและบุคคลอื่นทำไมเป็นผู้รู้ทันจิตเพราะอะไรฟังอาจารย์พูดแล้วก็นึกตามอาจารย์ด้วยนะครับเวลาลมหายใจยาวคนที่หายใจยาวนั้นเป็นคนแบบไหนครับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคนที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงดีคนหายใจสั้นเหรอครับนั่นคือคนป่วยนะหายใจสั้นเราสังเกตดูนะเวลาใครป่วยหายใจสั้นหายใจเร็วๆรัวๆหายใจสั้นเห็นไหมครับคิดนึกเดินปัญญาคู่ไปกับอาจารย์ที่อาจารย์พูด2หายใจลึกหายใจลึกลึกกั้นลมหายใจลึกๆคนที่กั้นลมหายใจได้หายใจลึกๆยาวๆได้
คนนั้นร่างกายแข็งแรงมากเป็นนักกีฬาเป็นทหารตำรวจโดนฝึกฝนมาจนสามารถกั้นลมหายใจและหายใจลึกได้นี่คือคนที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากมีความอดทนมากและตรงข้ามกับลมหายใจตรงนี้แหละครับหายใจตื้นหายใจตื้นนี่ก็คือคนใกล้ตายดูคนที่อยู่โรงพยาบาลใช้เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจหายใจปลาหายใจพังอาพังอาต้องใช้ออกซิเจนช่วยเขาเรียกอะไรครับคือคนใกล้ตายคนที่หายใจแข็งแรงมากจะตรงข้ามกับคนที่ใกล้ตายแล้วเห็นไหมครับนี่คือการพิจารณาลมหายใจเขาเรียกว่ารู้ทันจิตอีกลมหายใจหนึ่งแหละครับลมหายใจหนักคนที่ถอนลมหายใจ เขาเรียกหายใจหนักถอนลมหายใจมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีญาติปู่ย่าตายายลูกหลานใครถอนหายใจหายใจหนักๆรีบเตือนเลยอย่าทำมันคือคนแพ้คนพ่ายแพ้คนยอมหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือคนยอมแพ้คนที่หายใจอย่างนี้คือคนที่ไม่สู้ยอมจำนนเพราะต้องรีบเลยเตือนอย่าทำอย่าทำห้ามทำเพราะทำอะไรก็จะเป็นคนที่ล้มเหลวนะครับคนที่ถอนหายใจเวลาถอนหายใจแล้วเนี่ยชอบทำกับฟัดกับเฟือดกับฟัดกับเฟือดไม่พอใจกับคนที่บอกที่สอนมันต้องรีบเตือนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำอย่างนี้บ่อยๆคนนี้จะเป็นคนที่ล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จไม่ประสบผลสำเร็จคือคนที่ยอมแพ้จากคนที่หายใจล้มเหลวนะมาสู่ลมหายใจเบาคือคนปกติมีความสุขหายใจเบาสบายนะเหมือนคนที่นั่งพักผ่อนนะฮะพักผ่อนยังมีความสงบสงบสุขคนหายใจเบานะครับและอีกลมหายใจหนึ่งแหละครับหายใจยาบคนที่ทะเลาะกันด่ากันตีกันฆ่ากันชกต่อยกันหายใจหยาบหายใจรุนแรงเหมือนวัวเหมือนควายที่เขากำลังทุบตีเขาจะฆ่าเอาฝุดฝัดฝุดฝัดดูคนร้องห่มร้องไห้ดูคนที่โกรธน้ำหูน้ำตาออกหายใจแรงครับกัดฟันมั่งหน้าตาบูดเบี้ยวมั่งนี่แหละครับเขาเรียกว่าหายใจหยาบคนใช้อารมณ์โกรธโมโหเกลียดนะเถียงด่าเนี่ยหายใจแรงเขาเรียกว่าหายใจหยาบเห็นไหมครับถ้าเราพิจารณาลมหายใจทั้งหมดเราจะรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนประเภทไหนคนนี้เป็นคนอย่างไรคนนี้สมควรคบหรือไม่สมควรคบคนนี้คบได้หรือคบไม่ได้เขาเรียกว่ารู้จิตรู้วาระจิตรู้ความรู้สึกนึกคิดคนนี้เสแสร้งคนนี้แกล้งนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรานะเป็นคนทันคนเห็นไหมคนประเภทไหนเป็นอย่างไรนี่คือลมหายใจ8อย่างจากนั้นเราจะหายใจละเอียดนะครับเพราะคนหายใจละเอียดนั้นมีอยู่จำพวกเดียวคือพวกที่นั่งฌาน 2. เราเทพเทวดาทั้งหลาย
อยู่ในชั้นของฌานเขาจะละเอียดพวกนี้มีจิตละเอียดมีกายละเอียดจิตละเอียดกายละเอียดเพราะเราจึงทำลมหายใจของเราให้ละเอียดเพื่ออะไรครับใกล้เคียงกับเราเทพเทวดาทั้งหลายที่มีความละเอียดเพราะฌานนั้นมันจะละเอียดมากพอจิตเราละเอียดแล้วเนี่ยเราขอความสำเร็จในชั้นนี้มันจะสำเร็จง่ายฌานหรือว่ายานแปลว่าเพ่งหรือว่าดูพอกำหนดแล้วละเอียดแล้วดึงความสำเร็จเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วมันก็จะสำเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะชั้นนี้เป็นชั้นของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นชั้นของฌานไม่ว่าพระผู้ใดหรือนักปฏิบัติใครเป็นพราหมณ์นะเป็นฤาษีที่ยังไม่หลุดพ้นนะละสังขารไปก่อนนะยังไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานก็จะมาเสวยสุขในชั้นของฌานนี่แหละครับคือชั้นละเอียดเวลาท่านนึกอะไรก็จะได้ก็จะสมหวังนะนึกอยากไปตรงนั้นก็โผพรวดเลยนึกอยากได้นี้ก็ได้นึกอยากกินนี้ก็อิ่มนึกอยากมีความสุขก็มีความสุขนึกอยากประดับเครื่องประดับอย่างสวยงามก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเขาเรียกว่านะชั้นเนรมิตชั้นของฌานนะชั้นนี้เป็นชั้นของผู้ปฏิบัติมาเสวยสุขในชั้นนี้เขาเรียกว่าวิมานวิมานของเทวดานะมาเสวยสุขนะปฏิบัติแล้วยังไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานยังไม่หลุดพ้นจะต้องกลับมาเกิดใหม่ในขณะที่รอกลับมาเกิดใหม่เขาเรียกว่ามาเสวยสุขในชั้นของฌานเพราะฉะนั้นเวลาท่านนึกอะไรก็จะได้ทันทีเราก็มาขออาศัยอยู่ในชั้นนี้แหละมาปรารถนาขอความสำเร็จมันจะได้เร็วขึ้นในชั้นของฌานนี้ต่อไปนี้ให้เราบริกรรมลมละเอียดนะสัก 2-3 นาทีแล้วอาจารย์ก็จะพาเราเข้าสู่ฌานเพื่อขอความสำเร็จครับต่อไปนี้บริกรรมลมละเอียดนะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 บริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก2นาทีจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่ฌานเพื่อขอความสำเร็จในชั้นของฌานนะครับขณะนี้ให้พวกเราบริกรรมลมละเอียดไปก่อนเพื่อให้จิตละเอียดใครที่เริ่มทำใหม่หรือยังไม่เคยทำถ้าปวดแข้งปวดขาเนี่ยพลิกเลยนะครับไม่ต้องไปฝืนเพราะเราเป็นคารวาถ้าเราฝืนอยู่ฌานก็ดีก็เข้าไม่ได้สมาธิก็ดีก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะจิตมันจะไปจับตรงที่เราปวดพอเราพลิกแล้วมันก็หายปวดปุ๊บก็นั่งต่อได้เลยขออย่างเดียวอย่าลืมตาครับถ้าลืมตาปุ๊บมันขาดช่วงต้องมาเริ่มใหม่เลยนะต้องเริ่มใหม่มันโดนตัดเลยแหละนะตัดเลยนะ
เหมือนเปิดไฟอยู่ดีๆนะไฟดับเลยหายไปเลยนะต้องมาเปิดไฟใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลืมตานะครับไม่ต้องลืมตาช่วงนี้ให้ระมัดระวังจิตที่มากระทบ1ความฟุ้งซ่าน2การตกใจอะไรที่มีเสียงดังก็ไม่ต้องสนใจจะเป็นฟ้าร้องคนพูดโทรศัพท์ดังปิดประตูแรงหน้าต่างกระแทกแรงๆประตูกระแทกแรงๆคำพูดได้ยินเสียงร้องสิ่งของตกบางคนเผลอเปิดโทรศัพท์ไว้เวลานั่งโทรศัพท์ตัวเองดังก็ตกใจอย่าลืมตานะเฉยไปก่อนสักพักเดี๋ยวกายทิพย์แตกกายทิพย์ถ้าพูดถึงกายทิพย์ก็คือจิตละเอียดนั่นแหละตัวนี้จิตตัวนี้น่ะที่มันพอกอยู่ในตัวเราเหมือนแก้วน้ำที่มันแตกมันร้าวยังไงเอาประสานยังไงก็มันก็ไม่ดีมันก็จะมีรอยอยู่ความตกใจตัวนี้ก็จะมีฝังก็ลึกๆนะใช้เวลานานกว่ามันจะหายสุดท้ายก็จะมีความกลัวเจ็บหน้าอกมีความกลัวพอนั่งได้สักพักก็อยากเจ็บหน้าอกละอยากมีความกลัวละมีความกังวลเวลาเราปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่ต่อเนื่องต้องมาพอกกายทิพย์ใหม่พอกกายทิพย์ใหม่ให้มันหายจากการเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกบ้างมาพอกกายทิพย์ใหม่ไม่ให้มันมีความกลัวขณะนี้ให้เราบริกรรมลมละเอียดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเชื่อมเข้าสู่ฌานไปอาศัยชั้นของฌานขอความสำเร็จมันก็จะสำเร็จเร็วขึ้นอาศัยชั้นของผู้ที่มีบุญมีบารมีเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายหรือนักปฏิบัติทั้งหลายที่ยังก้าวข้ามไม่สำเร็จคำว่าก้าวข้ามไม่สำเร็จคือก้าวข้ามนิพพานไม่สำเร็จคือหวังนิพพานแล้วปรารถนานิพพานแต่ด้วยบุญและบารมีที่ทำในขณะนี้ยังไม่พอที่จะหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ก็จะมาเสวยสุขอยู่ในชั้นของฌานเพราะชั้นของฌานจะเต็มไปด้วยเรานักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีบุญผู้มีบารมีทั้งหลายอาศัยอยู่ในชั้นนี้ก็ไปขอบุญขอบารมีตรงนี้นี่แหละไปขออาศัยไปขอพึ่งใบบุญของท่านแล้วก็ปรารถนาเอาอยากได้อะไรแต่ผู้ที่มีบุญมีบารมีอยู่ชั้นนี้เวลาท่านนึกอะไรก็จะได้เลยสำเร็จเลยทันทีเลยเพราะท่านมีบุญญาฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์นึกอะไรคิดอะไรก็สำเร็จทันทีเลยแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราจึงมาพึ่งนะพึ่งใบบุญพึ่งใบบุญที่ชั้นนี่ยืดตัวตรงนิดนึงครับ
ยืดตัวตรงขึ้นนิดนึงจากนั้นนึกตามอาจารย์ด้วยนะครับข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมาบัติปฐมฌานเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้ครับจากนั้นนึกตามอาจารย์ด้วยครับข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานชั้นที่1ทรงอารมณ์ของฌานชั้นที่1ไว้ครับแม้นว่าเราจะไม่รู้อารมณ์ของฌานแต่ก็ทําตามที่อาจารย์บอกไว้ก่อนเพราะเรายังไม่เก่งยังจับอารมณ์ของฌานยังไม่ได้แท้ที่จริงแล้วอารมณ์ของฌานแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันมากพอสมควรแต่เพราะว่าเราหลายคนที่ยังไม่เคยฝึกฌานที่ยังไม่เคยทราบอารมณ์ของฌานยังไม่ผ่านการฝึกฝนตรงนี้จึงจับอารมณ์ในชั้นของฌานในฌานสมาธินี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เราทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความคล่องมีความชำนาญพอเราขึ้นฌานหนึ่งปุ๊บเราก็จะรู้เลยอ๋ออารมณ์ของฌานเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ขณะนี้ให้เราตามที่อาจารย์พูดและบรรยายไปก่อนครับบางคนก็เคยฝึกมาพอเข้าสู่ฌานเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าอารมณ์ของฌานเป็นอย่างไรมันจะละเอียดมันจะเบามันจะนิ่งตัวนี้แข็งเลยครับนิ่งแข็งจิตนี้มีความสงบมากมีความสุขมากสบายกายสบายใจมากใจนี้นิ่งเลยครับมีความสุขมากแต่มีพลังงานแฝงอยู่ข้างในบางคนจะร้อนบางคนจะเหงื่อออกพลังงานของฌานนั้นใหม่ๆนั้นจะร้อนนะบางคนเหงื่อซึมออกเลยฮะหลังคอนี่เหงื่อเปียกเลยพลังงานของฌานแต่เหงื่อออกก็ดีไม่ว่าจะเป็นคอเป็นหลังแผ่นหลังพวกนี้นะหน้าอกดูเหมือนร้อนๆแต่มันไม่มีความทุกข์มีมันกลับสบายเพียงแต่ว่ามันเปียกมันชุ่มไปด้วยเหงื่ออารมณ์พลังงานตรงนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับไม่ต้องไปใส่ใจเฉยนั่งไปสักพักสักหน่อยมันก็ปรับตัวได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราน่ะจะกังวลก็คือการเจ็บขาเจ็บหลังนะปวดขานี่อย่าฝืนนะถ้าฝืนแล้วเนี่ยการเข้าฌานการนั่งฌานพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยพอมันปวดรีบพลิกเลยไม่ต้องลืมตารีบพลิกรีบขยับนะพอพลิกเสร็จแล้วอาการปวดหายปุ๊บเราก็นั่งต่อได้เลยครับขยับเลยครับขยับเลยแต่เราไม่ต้องลืมตาอย่างเดียวต่อไปนี้นะเราจะขึ้นฌานชั้นที่2นะครับ
ข้าพเจ้าขอขึ้นฌานชั้นที่สองข้าพเจ้าขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่สองข้าพเจ้าขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่สองทรงอารมณ์ของฌานไว้ครับพยายามจับอารมณ์ของฌานชั้นของฌานไว้นะจับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะเรายังไม่เก่งทรงไว้จับอารมณ์ตรงนี้ไว้รู้สึกมันจะเบามากขึ้นนิ่งมากขึ้นแต่กลับมีความสุขมากขึ้นสบายกายสบายใจมากขึ้นตัวเราจะโล่งท้อยจะเบาโล่งศีรษะนี่ก็เริ่มเบามันก็เริ่มเบามาจากฌานชั้นที่หนึ่งแล้วแหละตัวเราก็จะเริ่มเบามันจะไม่หนักนะมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เวลาเข้าฌานแล้วใครเข้าได้เนี่ยตัวจะไม่หนักพอเข้าสู่ฌานชั้นที่สองที่สามไปแล้วนี่อาการน่ะการเจ็บปวดมันจะเริ่มหายไปเฉยนั่งนิ่งเหมือนเป็นไม้เป็นเหล็กไปเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์นะไม่ทรมานพอเข้าสู่ฌานได้แล้วเนี่ยไอ้ที่มันทุกข์ทรมานจริงๆเนี่ยมันเข้าฌานไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำตามที่อาจารย์บอกทำที่อาจารย์บอกไม่ต้องไปสนใจนะครับทำที่อาจารย์บอกอย่างเดียวนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเดี๋ยวก็เก่งนะครับเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็ชำนาญตอนนี้อยู่ในฌานชั้นที่2ครับยืดตัวขึ้นนิดนึงข้าพเจ้าขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่สามชั้นนี้เริ่มสงบนิ่งเบามากเหมือนเราล่องลอยอยู่บนท้องฟ้านะเหมือนเราเป็นก้อนเมฆเลยนะเริ่มมันเริ่มเบามากเริ่มเบาสบายชั้นนี้เย็นกายเย็นใจรู้สึกสงบล่มเย็นมากสดชื่นไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยมีความสุขที่สุดเลยยิ่งชั้นสี่ยิ่งเบายิ่งสบายต่อไปขอขึ้นชั้นที่สี่นะครับข้าพเจ้าขอขึ้นสู่ฌานชั้นที่4นะพอเข้าสู่ฌานชั้นที่4ได้แล้วชั้นนี้แหละที่เราจะต้องขอความสำเร็จใครอยากได้เงินปรารถนาเลยครับใครอยากได้โชคใครอยากชนะคดีความใครอยากได้รถใครอยากได้บ้านนะใครอยากได้ที่ดินใครอยากสอบบรรจุได้สอบเรียนได้ขึ้นตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นนะปรารถนาได้ทุกเรื่องครับชั้นนี้นะครับปรารถนาเลยครับขอเลยครับ
ขอวนไปวนมาอยู่นี่นะภาวนาวนไปวนมาเนี่ยขอตรงนั้นขอเรื่องนั้นขอเรื่องนี้กำหนดขอเลยครับนะปรารถนาขอความสำเร็จอธิษฐานใช้คำพูดอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอธิษฐานแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขอความสำเร็จอธิษฐานให้เกิดความสำเร็จคือเป็นภาษาเขียนนะภาษาพูดภาษาเขียนอธิษฐานขอความสำเร็จอธิษฐานปรารถนาความสำเร็จนั้นอธิษฐานจิตตรงนี้นะให้เกิดความสำเร็จเราจะอธิษฐานเรื่องอะไรล่ะชนะคดีความเงินงานครอบครัวลูกบ้านรถที่ดินโชคลาภเลื่อนตำแหน่งสอบบรรจุได้สอบเลื่อนขั้นได้ได้งานแล้วมีเงินแล้วมีโชคแล้วทุกอย่างอธิษฐานปรารถนาให้เกิดความสำเร็จได้เลยครับชั้นนี้แหละชั้นที่สี่นี่แหละยืดตัวตรงครับอาจารย์จะช่วยพวกเราตั้งใจดีๆนะอยากได้เรื่องอะไรอยากสำเร็จเรื่องอะไรตั้งใจดีนะครับอาจารย์นับ1ถึง3นะครับ1 2 3แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังคตังโลกวิทูอยู่แล้วข้าพเจ้าขอเบิกบุญเปลี่ยนแปลงบุญมีทั้งบุญและบารมีจากภพชาติอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นภพชาติใดๆกี่ภพกี่ชาติจำได้จำไม่ได้แม้กระทั่งชาติปัจจุบันจำได้จำไม่ได้ก็ดีขอรวบรวมบุญทั้งหมดนี้ผ่านแม่พระธรณีนำมาเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่อยู่ในศาลาแห่งนี้อยู่ที่บ้านทำตามในขณะนี้ก็ขอให้เกิดความสำเร็จโดยเฉพาะพลังงานแห่งบุญพลังงานแห่งบารมีที่ทำและสะสมมาจนจวบถึงปัจจุบันนี้ให้แม่พระธรณีนำมาส่งให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้กับลูกศิษย์ตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญขอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ครับขอพลังงานบุญอันศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งบารมีเกิดจากการนั่งฌานนั่งญาณสมาธิฌานสมาบัติซึ่งเป็นบุญและบารมีสูงส่งให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าใครผู้ใดปรารถนาเรื่องใดๆขอให้เรื่องนั้นสำเร็จทุกเรื่องอ
ยืดตัวตรงนิดนึงครับอาจารย์จะช่วยเป็นครั้งที่สองครับช่วยสามครั้งขอเชื่อมแม่พระธรณีพยานบุญผู้รักษาบุญรวบรวมบุญหรือธนาคารบุญขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโลกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญทั้งหมดของลูกศิษย์ที่ทำตามในขณะนี้อยู่ที่วัดก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีให้แม่พระธรณีนั้นนำส่งบุญให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้เขาได้ใช้บุญใช้บารมีของเขาเปลี่ยนแปลงบุญและบารมีของเขาให้เกิดความสำเร็จใครผู้ใดปรารถนาเรื่องอะไรก็ให้สำเร็จทุกเรื่องยืดตัวตรงอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์จะช่วยนะเราต้องสร้างบุญเราต้องสร้างบารมีเหมือนกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้สอนไว้ในตำรานะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยก็ช่วยไม่ได้แต่พอบุญถึงบารมีถึงที่เราทำขณะนี้ถ้ามันถึงแล้วมันพร้อมแล้วทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินจะไม่มีใครผู้ใดต้านพวกเราได้ไม่มีใครขัดขวางได้ถ้าบุญและบารมีของพวกเราพร้อมถึงแล้วถ้ามันยังไม่พอยังไม่ถึงเราไปเร่งเทวดาเร่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวทำเท่าไรมันก็ไม่สำเร็จหรอกพอเวลาเรามาสร้างบุญสร้างบารมีบุญของเราพร้อมบารมีพร้อมทั่วโลกไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดไม่มีใครผู้ใดขัดขวางเราได้คิดก็สำเร็จนึกก็สำเร็จปรารถนาเรื่องใดๆก็สำเร็จทุกเรื่องเพราะฉะนั้นบุญต้องสร้างบารมีก็ต้องสร้างมีบุญมีบารมีแล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จแต่ถ้าเกิดไม่มีบุญไม่มีบารมีแล้วจะมีใครที่ไหนมาช่วยเราเทพเจ้าองค์ใดก็จะไม่สามารถช่วยได้จะกี่องค์กี่เทพทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินก็ไม่สามารถช่วยเราได้พอบุญถึงบารมีถึงทุกสิ่งทุกอย่างส่งเสริมเราหมดเทพเทวดาทั่วโลกทั่วแผ่นดิน
ช่วยหมดทุกองค์ส่งเสริมเราหมดทุกองค์ทั้งนั้นนี่ก็แสดงว่าทุกอย่างมาจากบุญและบารมีทั้งนั้นวันนี้เราสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ขอเบิกบุญและบารมีกับแม่พระธรณีผู้ที่รวบรวมบุญและบารมีครั้งภพชาติอดีตชาติชาติปัจจุบันขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญเป็นพยานบุญหรือธนาคารแห่งบุญแห่งบารมีขอเชื่อมโยงพระองค์ท่านให้นำบุญและบารมีมาให้กับลูกศิษย์ที่นั่งฌานสมาธิอยู่ในขณะนี้อยู่ในศาลาแห่งนี้และที่บ้านก็ดีนำมามอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้เขาเกิดความสำเร็จผู้ใดปรารถนาเรื่องใดก็ขอให้เรื่องนั้นสำเร็จทุกเรื่องตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธอนั้นเราจะลงจากฌานชั้นที่4จนมาถึงปฐมฌานและออกจากปฐมฌานเมื่อออกจากปฐมฌานแล้วเราจะแผ่เมตตาให้กับตัวเราแผ่เมตตาให้กับหุ้นส่วนบุญเจ้ากรรมนายเวรชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เมื่อทำครบหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกจากฌานสมาธิครับข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่4ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่3ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่2ข้าพเจ้าขอลงจากฌานชั้นที่1ข้าพเจ้าขอออกจากฌานสมบัติปฐมฌานจากนั้นให้เราแผ่เมตตาให้กับตัวเราครับขอให้พระเจ้าพบความสุขขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะชนะทุกอย่าง
ไม่ว่าจากการขึ้นลงขึ้นศาลให้พระเจ้าชนะให้ข้าพระเจ้าชนะคนอื่นมีความสำเร็จเหนือกว่าคนอื่นมีความร่ำรวยมีโภคทรัพย์แก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงให้ข้าพระเจ้าประสบผลสำเร็จทุกเรื่องชีวิตครอบครัวการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้กับหุ้นส่วนบุญเป็นเจ้ากรรมนายเวรกรรมวิบากกรรมกรรมที่นำมาจากภพชาติอดีตชาติจำได้จำไม่ได้และชาติปัจจุบันที่กระทำไว้จำได้จำไม่ได้ขอแบ่งบุญทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งแบ่งให้กับพวกท่านข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้อภัยไม่ให้มีกรรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นกับใครและผู้ใดอภัยคือไม่มีภัยไม่มีโทษอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้อย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและบุคคลอื่นขอให้พบความสุขอย่างถาวรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตลอดกาลละนานเทอญเมื่อแผ่เมตตาให้ครบท้วนบริบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทรงอารมณ์ของจิตสักระยะหนึ่งสุดท้ายเมื่อจิตเกิดความสงบพร้อมพลังงานของฌานนิ่งสมาธินิ่งพอสมควรอารมณ์ตรงนี้ทรงอารมณ์ได้แล้วเป็นปกติจากนั้นค่อยลืมตาขึ้นมาได้ครับเมื่อลืมตาขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้ให้กำหนดจิตเลยครับเราอยากได้เรื่องอะไรให้มันเกิดความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องครอบครัวชนะคดีความกำหนดได้ทุกเรื่องให้ลูกค้าซื้อของสั่งของเยอะๆกำหนดได้ทุกเรื่องสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเคยให้กับลูกศิษย์กัลยาณมิตรหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เคยนั่งสมาธิก็ดีนั่งฌานสมาธิก็ดีพรสามประการที่พระองค์ท่านเคยให้เป็นเวลาหลายพันปีจนจวบถึงปัจจุบันนี้อันประกอบไปด้วยให้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายกัลยาณมิตรทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองพรข้อที่สองขอให้พวกเรานั้น
มีโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนและเงินทองชื่อเสียงความเจริญความรุ่งเรืองพร้อมกับความร่ำรวยพรข้อที่3เมื่อพบความสุขจงรักษาความสุขสิ่งเหล่านี้ให้ไว้นานๆจนกว่าจะหมดลมหายใจรักษาไว้ให้นานที่สุดพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยตลอดกาลละนานเถิดขออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านที่อยู่แห่งนี้อยู่ที่บ้านก็ดีที่ทำตามในขณะนี้ให้พบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำรวยตลอดกาลละนานเถิดอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญให้เกิดความสำเร็จครับสาธุสาธุ